ภาพของประเทศที่4ปีเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนผมคิดว่าประมาณสัก7-8เดือน9เดือนเนี่ยมันก็ต้องเห็นรูปเป็นรูปเป็นด่างบ้างแล้วว่ามันจะไปในทิศทางไหนถ้าเรื่องไหนที่พูดไว้แล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็คิดว่าเป็นการทวงถามหรือว่าบางนโยบายที่พูดไว้แบบนึงแต่ดูแล้วทิศทางเหมือนจะไปอีกทางนึงเราก็ต้องทวงถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วตกลงแล้วมันจะเป็นไปในตามที่ได้เคยแถลงไว้หรือไม่ว่าประเทศจะเดินไปในทิศทางไหนมีเรื่องอะไรบ้างพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับครับผมก็ยกตัวอย่างถ้าเราพูดถึงเรื่องใหญ่ๆเช่น Digital Wallet นะหรือว่าเรื่อง Soft Power นะครับที่เราก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างนะทั้งที่จริงๆแล้วมันก็หลายๆอย่างมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้งบในส่วนของ Soft Power นะครับส่วน Digital Wallet เนี่ยก็คงเป็นเรื่องของที่เราก็คงเคยพูดไปแล้วนะครับว่าเป็นนโยบายที่คิดไปทำไปหรือไม่นะครับหรือว่าแม้กระทั่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่ก็เป็นนโยบายหลักที่พรรคเพื่อไทยต้องบอกตรงๆว่าพูดบ่อยมากนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยน่าจะให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำนะไม่รู้ว่ามองกันในมุมไหนนะมองในมุมผมเนี่ยผมในฐานะที่เป็นประธานวิปฝ่ายค้านนะกระทู้ถามสดของก้าวไกลทุกครั้งเนี่ยเราก็คัดเลือกอย่างเต็มที่นะครับก็อีกอันนึงที่อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากสมัยที่แล้วพอเราได้กระทู้มากขึ้นนะครับพรรคก้าวไกลเนี่ยก็อยากจะถามกระทู้สดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเดือดร้อนแล้วก็ปากท้องพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเราก็อยากให้ความสำคัญกับหลายๆเรื่องประเด็นทางการเมืองเนี่ยถ้ามันไม่ได้แหลมคมจริงๆเราก็คิดว่าเราไม่ได้จำเป็นต้องใช้เวทีกระทู้สดก็ได้เราสามารถใช้เวทีอื่นๆในการตรวจสอบก็ได้ซึ่งผมว่าถ้ามองกันดีๆเนี่ยการไปออกสื่อแล้วก็การให้ข่าวหรือว่าการออกมาพูดหลายๆเรื่องของพรรคก้าวไกลมันคือการตรวจสอบรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาผมบอกตรงๆว่าไอ้การอภิปราย152เนี่ยจริงๆแล้วพรรคก้าวไกลอภิปรายเกือบทุกอาทิตย์นะครับพูดไม่ว่าจะในสภาหรือนอกสภาเราก็พูดเรื่องพวกนี้อยู่ทุกอาทิตย์หลายๆสื่อหลายๆประเด็นเนี่ยสื่อก็จับเอาไปเป็นเรื่องใหญ่ด้วยสามที่จะเชิญส.ส.พรรคก้าวไกลไปพูดประเด็นนั้นกระบวนการยุติธรรมที่เชื่อมโยงคุณทักษิณคุณยิ่งรักก้าวไกลจะพูดด้วยไหมคะมีอยู่ในหัวข้อที่วางเอาไว้ครับจะเป็นเจ้าภาพเองหรือว่าประชาธิปัตย์จะเป็นเจ้าภาพครับวันนี้ผมคิดว่าในแต่ละเรื่องมันก็อาจจะไม่ได้มีใครเป็นเจ้าภาพโดยตรงแต่ว่าเราก็อาจจะมาพูดคุยกันก่อนว่าเราจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันจะพูดในมุมไหนเพื่อไม่ให้ซ้ำกันมากกว่าฝ่ายค้านหวังผลยังไงจากเวทีสร้างแรงกระเพื่อมผมคิดว่ามันเป็นการสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลทำอะไรบางอย่างตามที่เขาได้สัญญาไว้กับประชาชนหรือว่าขยับขยื่นบางอย่างสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเลยจะได้มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ทำตามที่สัญญาเอาไว้บ้างสิ่งไหนที่ผิดทางเนี่ยหรือว่ามีกลิ่นแปลกๆเนี่ยจะได้มีการเบรกหรือว่าหยุดการกระทำนั้น